ปัจจุบันอายุ16ปีครับก็เป็นนักชกจากอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหัวหน้าค่ายครับท่านพันตำรวจโทเทิดศักดิ์นนทพันธ์ทิพย์พัฒน์นะครับก็54ครั้งครับชนะ46แล้วก็แพ้8ครั้งมวยสไตล์เข่าครับนักมวยในดวงใจนี่อดีตยอดมวย2แบบครับแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมเหศักดิ์หรือว่าแซมสันครับอดีตยอดมวยไทยด้วยอดีตแชมเปี้ยนโลกด้วยส่วนฟอร์ม3ครั้งหลังนะครับมีชนะคะแนนลุงนาลายเกียรติหมู่9แล้วก็ชนะคะแนนช็อปเปอร์กอสะเภาทองและล่าสุดสะดุดนิดนึงครับไปแพ้คะแนนแบงค์ไทย12พี่น้องส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเจ้าเพชรลูกฟ้างชอพินนาราชมีชื่อจริงว่านายณัฐพลดวลเข่ากันไฟแลบครับวันนี้ยังมีนายตำรวจรักมวยอีกท่านหนึ่งนะครับครับก็คือท่านพันวโทสิทชัยเทียนโพนะครับก็จะมีมวยชกเป็นคู่ที่4ของรายการนะครับครับก็เป็นมวยรอบชิงไฟเตอร์คิดนะครับเหลี่ยมเพชรต่อเทียนโพครับวันนี้จะขึ้นพบกับแก่นอีสานสิทธิ์เอกอุบลรอติดตามนะครับขอบคุณกาแฟวันแฟนครับกาแฟสำหรับท่านชายของแท้ต้องมีรูปเฉลิมพลมลคำขี่ม้ายามองสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญพามบุตรติดอยู่ข้างขวดเสือ11ตัวครับยาน้ำแก้ไอสูนแหวงบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอต้องยาน้ำแก้ไอเสือ11ตัวปุ๋ยตราคุณซับปุ๋ยดีเพื่อเกษตรกรไทยโรงงานปุ๋ยบีเอ็มจังหวัดสระบุรีมีจำหน่ายที่ร้านดีเจริญการเกษตรจังหวัดนครราชสีมาครับแล้วก็ร้านทรเทพสิงห์ทองเกษตรพันธุ์จังหวัดชุมพรจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังเป็นยาสมุนไพรบำรุงร่างกายสุขภาพและสมรรถภาพต้องแข็งแรงควบคู่หาซื้อได้ที่ 7-Eleven Extra และร้านขายยาเพียวในบิ๊กซีทุกสาขายางเรเดียลรถบรรทุกกินอยู่แกล่งเด็ดคุ้มโดยคุณสมชายตั้งธนวริศสำหรับผลการให้คะแนนของมวยคู่แรกนะครับทวีพรชนะไป49ต่อ48นะครับเป็นเอกฉันท์ทั้ง3เสียงครับส่วนคู่นี้ครับดูแล้วน่าจะได้ลุ้นคู่อึดประจำสัปดาห์เลยครับจากยางเรเดียลรถบรรทุกกินอยู่แกล่งอึดคุ้มมาประเภทค่อยบ่อยยั่นเข่าชนเข่าไม่ยอมกันอยู่แล้วครับทั้งคู่ครับในตอนเข้ามวยรอบตอนแรกๆนี่ดูแล้วคล้ายๆจะเป็นไม้ประดับแต่ว่าพอโชว์ฟอร์มไปโชว์ฟอร์มมานี่โอ้โหพลิกล็อกชนะมวยตัวเต็งมาตลอดด้วยกันทั้งคู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ครับถูกคู่ถูกเวลาครับกับผู้ตัดเชือกนะครับพี่ป๋องแน่นอนครับน้ำบอลครับครับแหมน่าจะถูกใจแฟนหมัดมวยแล้วครับสำหรับมวยรอบตัดเชือกไก่ทอด5ดาวนะครับเพราะว่านี่ก็คือเป็นมวยเข่าแข็งแรงแข็งแกร่งทั้งคู่แล้วคู่ต่อไปนะครับ3ดีจะกับรุ้งนารายก็จังหวะฝีมือครบเครื่องต้มยำของอาวุธเลยนะครับโอ้เรียกว่าแหมมาเจอกันชั่วโมงนี้นี่ดูยากดูลำบากเหลือเกินกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับขอบพระคุณทางด้านของท่านพลตรีสุรกรัยจิตุมาศเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกและก็นายสนามมวยเวทีลุมพินีครับก็อนุญาตนะครับแล้วก็สนับสนุนให้กรรมการชุดใหญ่นะครับจากเวทีมวยลุมพินีมาตัดสินมวยดีวิถีไทยมาร่วมงานกับมวยดีวิถีไทยครับใครจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับชนะเดชหรือเพชรลูกฟ้าง110ปอนด์เสือเข่าทั้งคู่นะครับจากแม่สะเรียงครับอุดรนู่นครับแม่รับรองว่าดวลเข่ากันไปแลบแน่ครับพักก่อนครับยังตามให้กำลังใจกันอย่างเหนียวแน่นครับน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรครับแซ่บยืดจัดโดนใจต้องมีไว้ติดครัว SBP Auto Network ผู้นำเข้ารถหรูจากทั่วโลกโดยคุณมานะสมบูรณ์ทรัพย์นะครับปุ๋ยตรารถเก๋งเสียงจริงแจกทองแจกจริงแจกทั้งปีครับขอบพระคุณด้วยเตรียมมอนรวมสุดยอดหนังไทยเอาใจคอหนังเทศครับมีจำหน่ายที่บิ๊กซีทุกสาขายาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสุนแหวงบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอบริษัทไทยเสงยนต์การเกษตรจำกัด นะครับรถเกี่ยวข้าวนะครับนวดข้าวนะครับเดี่ยวทรรงมีจำหน่ายในอาเซียนแล้วนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับโดยเฉพาะทางด้านของตรียมอนะครับได้แจกฟรีเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่ารุ่นกรมหลวงชุมพรเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นทรงเรือสำเภาและเหรียญหลวงพ่อคูณครับรุ่นกูให้มึงรวยนะครับเมื่อท่านซื้อ DVD เรื่องหลวงปู่สุขคาถามหาเวทกรมหลวงชุมพรหรือเหรียญหลวงปู่ทวดทรงเรือสำเภาหรือเรื่องกูให้มึงรวยนะครับที่ 7-Eleven Extra และที่7ทุกสาขาทั่วประเทศครับมีจำนวนจำกัดนะครับมาดูการชกรอบรองชนะเลิศนะครับธนเดชเจอกับเพชรลูกฟ้างแต่เสือเข่าทั้งคู่รับรองว่าไม่มีเข็นกันได้ง่ายๆแน่นอนครับธนเดชลงทุนควบขึ้นบนครับเอ้าวิเพชรลูกฟ้างไปด้วยซ้ายเอาละครับ
แม่เคยขยมเข่าใครต่อใครครับวันนี้มาเจอนักเลงเข่าจากอุดรไม่มียอมง่ายๆแน่นอนครับคู่นี้อย่างที่เรียนไว้ครับเดือดแน่ๆโอ้โหลูกศิษย์ลองเทิดสร้างชื่อมาตลอดครับพอพันสี่เก้าชอพิธาราชก็ไม่ธรรมดาดูแล้วเล็กกว่านิดๆมาแต่ว่าชนตลอดชนตลอดธนเดชอาศัยว่าปอดใหญ่ปลายแรงนะครับธนเดชครับกล้าปล้ำกล้าฟัดนะครับอยู่แม่สะเลียงนี่ก็บอกว่าวิ่งขึ้นลงเขาเป็นว่าเล่นครับเพราะฉะนั้นนี่ปอดใหญ่แน่นี่เป็นนักมวยไทยยอดเยี่ยมของชมรมมวยสยามภาคเหนือด้วยนะครับก้าวขึ้นมามีชื่อเสียงโด่งดังส่วนมวยสยามภาคใต้นะครับ21ปีครับจะมีการประชุมใหญ่ครับสามัญประจำปีครับบนเสาร์ที่21มิถุนายนนี้ด้วยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันครับโอ้โหดูแล้วนี่คล้ายๆกับคู่เพชรบุญโชกับยอดวิชาเลยครับโอ้โหคู่นี้สงครามเข่าโอ้โหอนาคตมวยเอกด้วยกันทั้งคู่ครับขยับเดินซ้ายสวยโอ้โหวางซ้ายเจอเสียซ้ายคืนครับเอาฟันศอกซ้ายครับธนเดชตีเข่าซ้ายเพชรลูกฟางอ่อนเนื้ออ่อนนมไม่ได้ครับโอ้โหดึงมาครับดึงมาแล้วแทงจังหวะแทงนี่เจอเหลี่ยมของเพชรลูกฟางตีเข่าซ้ายครับธนเดชถึงตัวตลอดครับถึงตัวตลอดดูครับโอ้โหดูครับจังหวะการคีบคีบแล้วตีแม่ลูกนี้ฟันธนเดชยิ่งชกยิ่งคึกครับนี่แค่ยก2นะครับเพชรลูกฟางพยายามจะต้านแล้วครับแม่แต่ว่าลูกหิวครับโอ้ยแม่แกมีศอกสลับครับน่ากลัวตรงนี้แหละครับธนเดชโอ้โหโอ้โหเนี่ยครับมีศอกซ้ายเสียบซ้ายครับเสียบขวาครับทางด้านของเพชรลูกฟางดึงมาครับธนเดชตีเข่าซ้ายโอ้โหตีซ้ายครับเพชรลูกฟางรับเยอะไปหรือเปล่าครับโดนเสียบขวาเสียบซ้ายตีซ้ายธนเดชฟันศอกซ้ายครับเพชรลูกฟางสับศอกซ้ายคืนเจอแข้งขวาของเพชรลูกฟางครับโอ้โหมันเหลือเกินโอ้โหดูครับแหมตีระเบิดเถิงเลยครับมวยจะต้องดีกว่าเดิมจะต้องมันกว่าเดิมแล้วมวยเงินแสนอาจจะได้จะชกที่ช่อง11ก็ได้มีแพรมว่าน้องโอ้โหมวยเงินแสนออกตู้เรียบตัวเลยครับเงินแสนรอคิวเลยตอนนี้โอ้เอาละครับนี่คือการันตีนะครับจากโปรโมเตอร์แล้วก็ผู้บริหารนะครับเดี๋ยวช่วงนี้สนุกกันต่อบนเวทีได้เลยครับขอบคุณทั้ง2ท่านมากครับครับบนเวทีนั้นกำลังจะเป็นเงินแสนในอนาคตครับธนเดชหรือเพชรลูกฟางจะเข้าสู่รอบชิงแม่กลางยกที่แล้วธนเดชไปจนเพชรลูกฟางนั้นก้มหัวให้เลยครับแต่ว่าปลายยกกลับมาฮึดอีกครั้งหนึ่งนะครับมาแล้วครับคนหนึ่งอยากขวางแทงคนหนึ่งอยากคล้องคอครับพยายามจะขึ้นคอครับธนเดชเอาขึ้นคอได้แล้วเจอเข่าขวาของเพชรลูกฟางครับธนเดชตีเอาแล้วครับต่างคนต่างเสียบโอ้โหตีขวาครับเพชรลูกฟางธนเดชขวาเพชรลูกฟางแม่ไม่ยอมไม่ง่ายแล้วครับตอนนี้ต้องยอมรับครับดุเดือดเหลือเกินคู่นี้เอาแล้วยกนี้เอาคืนบ้างครับเพชรลูกฟางยกที่แล้วนี่แม่ท่าท่าครับไปเจอศอกทำเอาซึมเหมือนกันมาถึงตรงนี้การแก้เกมของทีมงานครับใช้ได้เลยครับโอ้โหชิงเดินก่อนบ้างครับฝ่ายน้ำเงินดูครับเพชรลูกฟางคืนคอโอ้โหดูครับดูจังหวะการคีบแล้วเอาศีรษะนั้นกดลงไปที่ไหล่ครับที่ซอกคอด้วยครับวิธีการคีบของธนเดชตีพาเข้าเชื่อโอ้แม่เหนื่อยแทนครับชนิดที่ว่าเปิดเกมกันเร็วด้วยนะครับโอ้มีเลือดกำเดาไหลแล้วครับเพชรลูกฟางเจอศอกขวาครับแทงเข่าซ้ายเพชรลูกฟางเอาละครับคนนึงขวางแทงนะทำได้ดีกำปั้นขวาโอ้โหแกมีอาวุธเยอะครับธนเดชหมัด1 2มีฟันศอกมีแทงเข่าครับโอ้โหประเภทเล็กพิชิตหนูเล็กพิชิตหนูแม่เพชรลูกฟางแก้เกมหน่อยแก้เกมหน่อยโอ้โหแก้ไม่ไหวครับเพราะว่ามันโอ้โหดูครับไปอ่ะพยายามจะสู้ด้วยครับโอ้โหดูครับอย่างนี้เขาเรียกว่าตีถึงน็อกครับแม่นานๆจะเห็นครับมวยเข่าโดนเข่าน็อกครับตีถึงน็อกเลยครับธนเดชทอพราน49โอ้โหนี่ครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับรอเลยครับลูกหลานจากแม่สะเรียงครับดูภาพช้าๆกันอีกครั้งหนึ่งครับชุดสุดท้ายนะครับก่อนที่เพชรลูกฟางจะบ๊ายบายลาก่อนครับเนี่ยครับฟันศอกซ้ายแทงซ้ายครับธนเดชโอ้โหคือโดนแล้วโดนอีกนะครับก็ขอบคุณนะครับรถบรรทุกฟูโซ่บรรทุกถึงใจกำไรถึงคุณนะครับบริษัทฟูโซ่ทรัคประเทศไทยจำกัด